ันนี้ก็จะเป็นการสัมมนาหลังจากที่นักศึกษาได้ไปลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะอาจารย์ก็อยากจะทราบว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ได้พบเจอปัญหาอะไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ไขกันนะคะค่ะปัญหาที่หนูพบเจอนะคะในขณะที่ลงสังเกตการสอนนะคะก็คือเด็กพบเจอเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ค่ะหรือว่าเด็ก LD ค่ะเด็กเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการคิดการอ่านการเขียนแล้วก็การคำนวณค่ะเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะจำพยัญชนะกไก่ถึงฮนฮูกหรือว่าตัวสระได้ค่ะหรือว่าแม้แต่พยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะ A ถึง Z เด็กก็ไม่สามารถที่จะจำได้ค่ะแล้วก็ปัญหาในด้านการคำนวณค่ะคือเด็กเนี่ยไม่เข้าใจในรูปประโยคสัญลักษณ์ค่ะเราเนี่ยจะต้องแปลงประโยคสัญลักษณ์เป็นภาษาพูดให้กับเด็กอะค่ะเช่น5บวก2แบบเนี้ยค่ะเราก็จะต้องบอกว่าเนี่ยค่ะมีส้มอยู่5ผลแล้วหนูได้รับเพิ่มอีก2ผลแบบเนี้ยค่ะหนูจะมีส้มอยู่เท่าไหร่อันนี้เด็กก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ค่ะแต่ถ้าเขาคิดเองเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะคิดได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่คือปัญหาที่หนูพบเจอค่ะค่ะก็สำหรับปัญหาที่หนูพบเจอนะคะก็เหมือนว่าภาระงานของครูค่ะมันมีมากเกินไปเหมือนนอกเหนือจากภาระการสอนก็จะมีพวกเอกสารที่ต้องทำเพิ่มเติมซึ่งหนูคิดว่าตรงเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นงานนอกเหนือการสอนที่ไม่ใช่งานหลักใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเนี่ยการทำเอกสารก็จะไปกระทบการสอนนะคะเพราะว่าจากที่เห็นใช่ไหมคะคุณครูบางคนก็ต้องยกเลิกการสอนเนี่ยเพื่อมาทำเอกสารซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดที่ควรจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำหรือว่าเกิดการกระจายงานที่เท่าเทียมกันนะคะมันเป็นส่วนที่ควรจะแก้ไขส่วนปัญหาของหนูที่หนูไปเจอมานะคะก็คือปัญหาเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะเด็กอยากเรียนต่อแต่ว่าไม่มีทุนก็เลยเสียโอกาสไปอะค่ะเขามาปรึกษาหนูนะคะเพราะว่าคิดว่าหนูน่าจะช่วยอะไรเขาได้บ้างแต่ว่าหนูเป็นแค่นักศึกษาสังเกตการสอนนะคะหนูก็เลยสับสนมากหนูพยายามหาทางช่วยเหลือเขาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มืดแปดด้านนะคะค่ะจากที่หนูได้ไปสังเกตการสอนนะคะก็คือปัญหาหลักเลยก็คือปัญหาของการควบคุมชั้นเรียนค่ะมันจะมีนักเรียนอยู่กลุ่มนึงที่ชอบพูดเสียงดังเหมือนบางครั้งครูสอนอยู่หน้าห้องเรียนเขาก็หยิบไม้กวาดแล้วก็มาทำเป็นกีตาร์หนูว่ามันเป็นการที่แบบสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะเหมือนเพื่อนบางคนเขาก็ตั้งใจเรียนแต่ว่าต้องมาแบบได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะสำหรับปัญหาที่หนูได้ไปพบเจอนะคะในขณะที่ลงสังเกตการสอนเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่หนูไปสังเกตการสอนเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กค่ะก็เลยอาจจะทำให้มีงบประมาณในการแก้ไขเรื่องนี้ที่ไม่เพียงพอค่ะยกตัวอย่างปัญหาก็อย่างเช่นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ที่มีความเก่าแล้วก็ทรุดโทรมมากเลยค่ะพื้นห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นหลุมค่ะส่วนในวิชาเรียนบางวิชานะคะก็จะต้องใช้ห้องคอมในการเรียนการสอนเพราะว่าเขาไม่มีห้องเรียนเป็นของตนเองค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องคอมนะคะก็มีคอมที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนค่ะค่ะจากการที่หนูได้ลงเรียนประสบการณ์สอนที่โรงเรียนนะคะทำให้หนูได้พบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดภายในโรงเรียนค่ะซึ่งหนูก็รู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเด็กอะค่ะกับยาเสพติดคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใกล้กันนะคะเพราะว่าคิดว่ายาเสพติดเป็นเรื่องที่เด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายค่ะแต่ว่าจากการที่หนูได้ลงสังเกตนะคะก็พบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าครูไม่สามารถใส่ใจเด็กได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เด็กได้รับความรู้ที่ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะแล้วก็ปัญหาอย่างนะคะคือการที่มีเด็กเป็นตัวแทนขายยาเสพติดในโรงเรียนนะคะซึ่งทำให้ยาเสพติดนะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วภายในโรงเรียนค่ะคุณรู้สึกประทับใจอะไรจากการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ความประทับใจเหรอคะถ้านับตั้งแต่วันแรกที่ไปโรงเรียนเลยนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีคุณครูที่โรงเรียนก็มีการพูดคุยให้คำแนะนำในเรื่องของการสอนเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ที่ไปเตรียมประสบการณ์ก็ยังเป็นมิตรแล้วก็คอยให้คำแนะนำว่าถ้าเรามาเป็นครูเราต้องทำอะไรบ้างภาระงานสอนภาระงานอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากนี้นักเรียนในโรงเรียนก็ยังแบบน่ารักทุกคนเลยค่ะแบบเหมือนเดินไปทางไหนก็จะแบบวิวครับวิวครับแบบนี้แบบก็รู้สึกดีมากเลยค่ะ
ค่ะสำหรับความประทับใจของดิฉันนะคะก็จะเป็นในส่วนของครูพี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าครูพี่เลี้ยงของดิฉันเนี่ยเป็นครูที่ใจดีมากเลยค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำในทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็ครูในโรงเรียนนะคะก็น่ารักทุกคนเลยค่ะไม่มีคนไหนที่ใจร้ายเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือในส่วนของเรื่องอาหารของทางโรงเรียนค่ะอาหารของทางโรงเรียนอร่อยมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็เลี้ยงอาหารกับนักศึกษาฝึกสอนแล้วก็นักศึกษาที่ไปสังเกตการสอนฟรีค่ะค่ะความประทับใจของฉันนะคะก็คือนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ลงในประถมนะคะก็รู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีความน่ารักมากค่ะเด็กมักจะเสนอความช่วยเหลือให้กับเรานะคะแล้วก็คือในห้องเรียนเนี่ยเราก็สามารถมีความสัมพันธ์กับเด็กได้อันนี้ก็ต้องชมครูพี่เลี้ยงนะคะว่าน่ารักมากค่ะคือเด็กก็สามารถที่จะมาเล่นกับเราได้เราก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับเด็กได้ก็ทำให้การเรียนสนุกขึ้นค่ะแล้วก็ได้เจอการควบคุมชั้นเรียนของครูพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมการเรียนให้กับเด็กประถมนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าค่ะซึ่งก็เน้นความสนุกค่ะก็ได้เจอการควบคุมชั้นเรียนการจัดชั้นเรียนที่หลากหลายค่ะก็สำหรับความประทับใจนะคะก็คือครูพี่เลี้ยงน่ารักมากเลยค่ะให้ความช่วยเหลือดิฉันดีมากๆเลยตอนที่ดิฉันขอหลักสูตรสถานศึกษาครูพี่เลี้ยงก็ไปหามาให้ตอนที่ดิฉันขอถึงแผนการจัดการเรียนรู้ครูพี่เลี้ยงก็ไปเอามาให้ดูแล้วก็สอนด้วยว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็นักเรียนนะคะก็น่ารักมากๆเลยอยากจะให้หนูเล่นเกมด้วยอยากให้หนูเล่านิทานได้ฟังแล้วก็ตอนที่หนูจะกลับนะคะก็บอกว่าไม่กลับได้ไหมหรือต่อได้ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาหารอร่อยมากเลยค่ะสว่างคนหลงทาง